ภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือภาพสถานที่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับตึกผีโป่งคางในปัจจุบันอาคารร้างหลังนี้ถูกทุบทำลายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไว้เพียงภาพฟุตเทจบางส่วนพร้อมกับตำนานบอกเล่าต่อกันเกี่ยวกับการพบเจอดวงวิญญาณที่จองจำอยู่ณตึกแห่งนี้และการพบเจอผีโป่งคางณอาคารร้างแห่งนี้ในอดีตตอนที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างคาดว่าน่าจะเป็นอาคารห้องเช่าคนงานหรือเป็นที่พักคนงานเนื่องจากบริเวณพื้นที่โดยรอบและใกล้เคียงมีโรงงานตั้งอยู่หลายโรงงานด้วยกันพอหลังจากทุกอย่างถูกทิ้งร้างก็เหลือไว้แต่เพียงคำบอกเล่าของวิญญาณที่ถูกจองจำและทำของยังคงหลงเหลืออยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ตายย้ายหนีตามคนที่อาศัยอยู่ไปด้วยบริเวณห้องพักชั้นล่างหลายกลุ่มที่เข้ามาสำรวจหรือพิสูจน์สถานที่แห่งนี้มักจะพบเข้ากับรูปพระโบราณซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นพระที่นับถือกันในประเทศพม่าหรือไทยใหญ่เป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ได้ว่าในอดีตคนที่อยู่ในห้องนี้หรือทั้งตึกร้างหลังนี้อาจจะเป็นคนงานต่างด้าวหลังจากย้ายออกทั้งหมดคงเหลือทิ้งไว้คือดวงวิญญาณหรือการพบเห็นเด็กกุมารที่คนผ่านไปมามักจะมีการพบเห็นกันอยู่เป็นประจำและอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่หลายๆกลุ่มมักเข้ามาสำรวจและพิสูจน์ถือว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้มีการพบเห็นผีโป่งคางรูปร่างคล้ายลิงขายาวหน้าตาเป็นปีศาจมีผมหรือเส้นขนบนหัวยาวเหมือนผู้หญิงมาอาศัยตึกร้างแห่งนี้ในการอยู่อาศัยหลบซ่อนตัวและใช้ในการกินของสกปรกส่วนมากมักจะพบเห็นและพบเจอบริเวณป่าโดยรอบหรือแม้กระทั่งบางครั้งพบเจอบนตัวอาคารชั้น2ของตึกที่ใกล้พังแห่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าดวงวิญญาณที่ถูกจองจำณตึกแห่งนี้มีคนเข้ามาลองดีจนของเข้าตัวกลายเป็นเดรัจฉานวิชาทำให้คนผู้นั้นได้กลายเป็นผีโป่งคางในที่สุดถ้าหลายคนอยู่ในยุคหนึ่งของรายการผีในประเทศไทยน่าจะทราบกันดีว่าสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนและอยู่ในจังหวัดอะไรและนี่คือเรื่องเล่าของตึกผีโป่งคางชอบใช่กดถูกใจกดติดตามช่องด้วยครับฝากช่วยกันสนับสนุนช่องโดยการกดสัญลักษณ์ YouTube ที่ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับขอบพระคุณครับ